มันมีแต่คนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่ขอใช้คำที่ตะวันใช้เลยแล้วกันที่ไม่มีกระดูกสันหลังเลยพวกคุณร่ำเรียนมายังไงถึงไม่สามารถรักษาความยุติธรรมให้ยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมได้เหตุผลเดียวที่วันนี้พวกเราต้องมารวมตัวกันเพราะเวลากำลังเดินไปเรื่อยวิธีที่ตะวันและแบมใช้และคุณสิทธิโชคใช้การอดน้ำอดอาหารมันทำให้เวลามันยิ่งเดินเร็วขึ้นค่ะแล้วมันเลยเป็นส่วนสำคัญมากที่พวกเราต้องยิ่งขยายเสียงที่พวกเขาส่งออกมาข้อเรียกร้องที่พวกเขาส่งออกมาให้ไปถึงรัฐบาลไปถึงกระบวนการยุติธรรมไปถึงตุลาการไปถึงพรรคการเมืองว่าหันกลับมาเห็นความสำคัญที่ประชาชนกำลังเรียกร้องอยู่สักทีได้แล้วถ้าคุณไม่ทำงานเพื่อประชาชนแล้วตอนนี้คุณกำลังทำเพื่ออะไร